ด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วันนี้นะครับรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยก็ได้มีโอกาสจะพาพี่น้องนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้มีจิตศรัทธาและผู้บริจาคทุกท่านนะครับมาชมอะไรนะฮะอาชีพของหญิงไม้ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าว่าเธอนั้นทำอาชีพอะไรแล้วก็วันนี้ทำไมเธอถึงอยากให้เรามาดูอาชีพที่เธอทำเพราะว่าเธอได้ยื่นเรื่องไปขอการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาแล้วก็เรียกว่าจะได้มีรายได้ให้กับเธอมากได้มากขึ้นเพราะว่าเธอเห็นว่าที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ถ้าทำให้มากขึ้นส่วนอาชีพนั้นจะเป็นอาชีพอะไรนะครับเดี๋ยวพี่น้องตามผมกับทีมงานมาดูอาชีพของเธอเลยครับพี่น้องอาจจะไม่เคยเห็นหญิงไม้เลี้ยงส่วนใหญ่เราจะเห็นเย็บผ้ามั่งอะไรมั่งนะฮะแต่วันนี้เรามาส่งเสริมอาชีพนี่ครับหญิงแม่เราเลี้ยงเป็ดครับเลี้ยงเป็ดสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณนี่ครับพี่น้องเป็นหญิงแม่ที่ส่งเรื่องไปขอทุนส่งเสริมอาชีพของเธอให้ทางมูลนิธิได้รับทราบแล้วเราก็เดินทางมาถึงที่บ้านของเธอครับซึ่งอยู่ที่บ้านจาแบบปะตำบลตันยงดาลอครับอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีค่ะอันนี้นี่ครับเห็นไหมฮะจะทำอาชีพอะไรนะไม่ต้องบอกนะเนี่ยเสียงร้องกันกราบ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 เนี่ยนะเป็ดครับไม่ใช่ไก่ค่ะนะเป็นไงครับเป็ดอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวให้เจ้าของโครงการแนะนำเลยดีกว่าพาเราชมอาชีพของเธอแล้วก็บอกถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็อนาคตอยากให้สิ่งที่เธอเลี้ยงเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเชิญพบกับหญิงไม้ของเราชื่อกัลยาณีเอกองค์บริรักษ์นะคะจากจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะเราเลี้ยงแค่ประมาณ7ตัวนะคะเป็ดเทศเลี้ยงเป็ดเทศก่อน7ตัวตัวผู้1ตัวแล้วก็ตัวเมีย1ตัวตัวเมีย6ตัวนะคะทีนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยเห็นแบบว่ามันน้อยนะทีแรกก็ซื้อใช่ไหมคะแล้วก็เลี้ยงมันก็คลอดแม่ตัวหนึ่งเนี่ยก็จะคลอดลูกประมาณ10ตัวทีนี้6แม่6ตัวเนี่ยก็จะมีลูกประมาณ60ตัวก็เลี้ยงมาเรื่อยๆจนตอนเนี้ยแม่มีประมาณตัวแม่นะคะก็มีประมาณ10ตัวตัวผู้เนี่ยก็จะมี2ตัวนะคะตอนเนี้ยก็เป็ดเทศเนี่ยมีประมาณรวมแล้วเนี่ยโดยประมาณ60ตัวนะคะรวมแล้วประมาณ60ตัวแล้วก็ทีนี้เป็ดเทศเนี่ยเราเลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงพอมันโตขึ้นเราขายทีเดียวแล้วเราก็ไม่มีรายได้จากตรงนั้นละเราก็เลยตัดสินใจว่าไปซื้อเป็ดอะไรนะเป็ดไข่ลองมาเลี้ยงบ้างดูซิว่าเป็นยังไงก็เลี้ยงมาก็ซื้อมา20ตัวตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือที่แบบเตรียมขายแล้วนะคะอันนี้เป็นลายเป็ดเทศอันนี้เป็ดเทศค่ะตัวผู้เนี่ยประมาณ10ตัวในเล้านี้ขายเป็นกิโลเหรอขายเป็นกิโลค่ะตกตัวนึงประมาณกี่ตัวนึงเนี่ยเวลามันเต็มขึ้นมาเต็มหมดแล้วเนี่ยขนมันน่ะก็จะประมาณ4โลตัวละ4โล4โลก็ตกตัวละประมาณประมาณก็ถ้าตัวละ100อ่ะโลละ100เนี่ยก็ได้400นะคะตัวละ400บาท400นะคะอันนี้ก็ประมาณตัวนี้ก็จะเป็นประมาณ2สัปดาห์ได้นะคะเนี่ยลูกเนี่ยอันนี้ก็ประมาณ20ตัวในนี้นะคะอันนี้เกิดจากแม่ที่เลี้ยงแม่ที่เลี้ยงไว้นะใช่เป็ดเทศเหมือนกันเป็ดเทศเหมือนกันค่ะก็เราก็จะเพิ่มแม่ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะได้เพิ่มตัวลูกมาเนี่ยจะได้เยอะๆเยอะขึ้นครับค่ะดีฮะเพิ่มแม่เรื่อยๆจะได้ลูกเยอะๆนะใช่ค่ะเราเนี่ยทำมาแบบว่าไม่ได้ดีมากนะคะเพราะว่าตัวเองก็ทำไม่เป็นนะคะคุณแม่เนี่ยช่วยทำให้และคุณแม่ก็แก่แล้วนะคะเนี่ยก็ทำก็จะประมาณนี้นะคะ
บางทีก็มันก็ออกเองแล้วก็มันก็เข้าเองด้วยเวลาเราให้อาหารเนี่ยมันก็เข้าเองใช่มันจะมีรัวค่ะแล้วก็นี่แหละเขาเรียกว่าซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์จริงๆแล้วก็ตัวมันก็ไม่เข้าด้วยรู้ว่าเข้าไปแล้วได้กินอาหารแล้วก็วันนึงเนี่ยเราจะให้อาหารเช้าแล้วก็เย็นช่วงเช้าเนี่ยให้ประมาณ 6:00 นแล้วก็ช่วงเย็นก็ประมาณ 5:30 นะคะ 5:30 ให้อาหารเนี่ยประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเองเออแล้วเลี้ยงก็สบายด้วยแล้วก็การกั้นไอ้เนี่ยพอเป็นตะนอเป็นกนาเขตนิดนึงใช่ค่ะเนี่ยแล้วมันก็จะไม่ออกไปไหนละก็ไม่ต้องยุ่งกับมันระหว่างวันเนี่ยแล้วก็แบบจะไปไหนก็ได้ทำอย่างอื่นก็ได้เนี่ยค่ะอ๋อครับเป็ดไข่นะคะตัวเงินตัวทองเข้าไม่ได้ค่ะเนี่ยมันจะแล้วเป็ดไข่ที่เราว่าจะอยากจะเพิ่มเติมในการเพิ่มจำนวนในการเลี้ยงคือที่แรกเลี้ยง20ตัวใช่ไหมคะมันก็จะได้ประมาณไข่เนี่ยได้ประมาณ10ฟองวันละ10ฟองโดยเฉลี่ยแล้วนะคะประมาณวันละ10ฟองแล้วก็ทีนี้10ฟองเนี่ยเราขายได้แค่40บาทถ้าเรา40บาทเรามีลูก3คนเราจะใช้จ่ายลูกวันนึง40บาทมันคงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเด็กมันก็โตแล้วค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ตั้งใจว่าจะจองไปแล้วนะคะตั้งใจว่าจะเลี้ยงประมาณ100ตัวถ้า100ตัวเนี่ยมันเราไข่มาเนี่ยมันก็จะได้เราเฉลี่ยประมาณวันละ60ฟองได้2แผง2แผงใช่ค่ะ2แผงก็วันนึงก็จะได้ประมาณ200ก็พอใช้จ่ายในแต่ละวันได้โอ้ทามิละถ้าเราสามารถทำได้ตรงนั้นก็เลยเป็นที่มาของการที่เราอยากจะให้ทางมูลนิธิแล้วก็ทางพี่น้องที่อยู่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยได้ช่วยกันส่งเสริมนะให้เธอได้มีรายได้มากขึ้นโดยการเธอไม่ได้มาขอเปล่าๆไงเธอมาขอเพื่อเอาไปทำอาชีพไปพัฒนาอย่างน้อยๆเธอก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมีความสุขกับการได้ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายด้วยนะใช่ค่ะไม่อ้วนเนี่ยไม่อ้วนไม่อ้วนนี่ทั้งออกกำลังกายนะออกกำลังกายทุกวันก็อยากจะขอทุนนะคะเพื่อที่จะสร้างโรงเล้าให้มันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาฝนตกมาพายุมาเนี่ยมันก็จะไปแล้วนะคะเนี่ยประมาณนี้ไปแน่นอนถ้าเราทำแบบให้มันมีมาตรฐานนิดนึงแล้วก็จะใช้เราจะใช้เล้าตรงนั้นเนี่ยเลี้ยงไปได้ระยะเวลานานมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่ไม่ต้องเครียดนะเหนื่อยหลายๆรอบนะใช่ค่ะทำทีเดียวใช่ค่ะอันนี้คือก็นี่บริเวณบ้านเธอเองนะไม่ใช่ว่าไปอยู่ไหนไกลนะอยู่หลังบ้านเองนะก็เดินมาไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วก็สะดวกวันนี้จะบอกอะไรกับพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นหญิงม่ายที่ดูแลลูกกำพร้าทั้งหมด3หรือ4คนนะ3ค่ะ3คนตีกอนะ3คนจากที่เมื่อก่อนนี่เคยอยู่กรุงเทพใช่ไหมไปอยู่กรุงเทพที่แถวหนองจอกแล้วก็สามีเสียชีวิตก็กลับมาอยู่บ้านที่ตันนีนี่นะครับแล้วก็มาเป็นครูใช่ไหมอาชีพเป็นครูด้วยแล้วก็เพื่อจะมีรายได้ให้พอดีกับการเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งเธอเองก็ต้องดูแลลูกกำพร้าเล็กๆเนี่ยที่ต้องกำลังใช้เงินเลยซึ่งลำพังเงินเดือนครูก็คงไม่พอในการเลี้ยงลูกนะครับก็เลยคิดทำอาชีพเสริมตรงนี้คือการเลี้ยงเป็ดเทศเป็ดไข่ซึ่งเธอก็เล็งเห็นแล้วว่าซึ่งจากการเลี้ยงมาประมาณ2ปีอย่างที่เธอว่า2ปีกว่าแล้วเธอมองดูแล้วว่าเธอเลี้ยงมันไปรอดสัตว์เหล่านี้เวลาถ้าคนเลี้ยงไม่ขึ้นเนี่ยยังไงก็ตายหมดละแต่เธอเลี้ยงมา2ปีกว่าเธอก็ได้ผลผลิตเช่นขายเป็ดเทศไปบ้างเก็บไข่เป็ดขายบ้างเธอก็จึงเห็นว่า2ปีที่ผ่านมาอาชีพมันไปได้เธอก็เลยอยากจะมาขอให้พี่น้องได้ช่วยการส่งเสริมเธอโดยการมอบทุนหาทุนเพิ่มให้เธอนะครับในการที่เธอบอกว่าอยากจะได้โรงทำโรงให้มันดูดีกว่านี้แล้วก็ซื้อเป็ดในจำนวนที่มากขึ้นเป็ดไข่นะจะได้เก็บไข่เอาไปขายอย่างน้อยๆวันหนึ่งได้สัก2แผงก็คือประมาณสัก60ฟองก็รายได้ก็พอที่จะจุนเจือครอบครัวได้ไม่ต้องลำบากมากนักค่ะครับใช่ไหมค่ะแล้วก็ฝากบอกพี่น้องทางบ้านเลยฮะยังไงก็ให้ช่วยเรานิดนึงก็อยากจะให้
พี่น้องช่วยสนับสนุนอาชีพหญิงไม้นะคะก็เนี่ยอาชีพแบบเนี้ยมันสามารถที่จะต่อยอดได้อีกนะคะแล้วก็ไปสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวที่จะคือแบบมันจะได้ไม่ลำบากมากนะคะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจหญิงไม้ครอบครัวเด็กกำพร้าทุกคนนะคะทุกครอบครัวนะคะก็คือแบบว่าเราเนี่ยต้องมีความพยายามนะคะแล้วก็มีเขาเรียกต่อสู้นะคะกับสิ่งที่เราสิ่งที่เราประสบอยู่นะคะก็ขอดูอาด้วยนะคะขอให้ทุกคนผ่านทดสอบนี้ไปได้ค่ะค่ะฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่าความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษก็นี่ครับก็เอาแบบง่ายๆนะลงเรือนเลี้ยงเป็ดเนี่ยก็แบบไม่มีทุนน่ะก็หยิบอะไรได้ก็ทำไปก่อนก็พอที่จะพอเลี้ยงได้ไปก่อนก็ทำดีแล้วนั้นในความพยายามของหญิงไม้ตัวคนเดียวนะครับดูแลลูกกำพร้า3คนยังวัยเล็กๆนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับหญิงไม้เรานี่ก็สังกะสีก็ผูกมาแล้วนั่นเนี่ยผูกมาแล้วเนี่ยสังกะสีก็เนี่ยเหมือนกันก็ลมแรงๆมาเนี่ยหายไม้ขนาดนี้ตั้งทับกันร่วงทั้งหมดเธอต้องเหนื่อยหลายรอบไปแหละกว่าจะช่วงลมแรงๆฝนตกหนักๆกับพี่น้องที่มีสกาดมีปัจจัยที่พอที่จะแบ่งปันให้เธอได้ก็ช่วยๆกันครับนะครอบครัวเอกองค์บริรักษ์ต้องการอาชีพการเลี้ยงเป็ดของเธอเนี่ยให้พัฒนามากขึ้นแล้วก็มีรายได้จากการเลี้ยงให้มากขึ้นผมว่าเนี่ยนะอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวหญิงไม้และเด็กกำพร้าอีกหลายครอบครัวได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมีพื้นที่เยอะแต่ไม่ได้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นพื้นที่เดิมๆบ้านๆเลยนะไม่ได้ปรับอะไรมากนักนี่หลังบ้านของเธอเองนะครับก็ทำเป็นส่วนเลี้ยงเป็ดถามว่าเธอเลี้ยงมาเนี่ยเธอหวังที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นเฒ่าแก่เป็นอะไรไหมคงเธอบอกไม่ถึงขนาดนั้นแค่ขอให้ได้มีรายได้เลี้ยงลูกๆ3คนให้เติบโตแล้วก็มีโอกาสได้เรียนสูงแค่นั้นเธอก็พอใจแล้วอย่างน้อยอาชีพเสริมนี่ก็อยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหนลูกๆ ก็ได้ซึมซับในสิ่งที่ผู้ปกครองหรือคุณแม่ได้ทำนะก็เนี่ยอย่างลูกชายเนี่ยช่วยให้อาหารเป็ดบ้างอะไรบ้างจากหลังจากกลับมาจากโรงเรียนหรือก่อนไปโรงเรียนอย่าลืมนะครับเธอยังต้องการเงินทุนส่งเสริมเพิ่มเติมในการที่จะพัฒนาการเลี้ยงเป็ดเทศแล้วก็เป็ดไข่ให้ได้มีผลผลิตได้มากขึ้นมากกว่านี้นะครับเพื่อเธอจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยดูแลลูกๆของเธอให้ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพขอเชิญนะครับช่วยกันบริจาคผ่านมาทางมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าตามที่อยู่ด้านล่างแล้วก็หมายเลขบัญชีที่ท่านเห็นอยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์081-930-8713ตลอด24ชั่วโมงครับเด็กกำพร้าผู้ศรัทธาเด็กกำพร้าผู้ศรัทธาฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งศรัทธาชนโออัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงอภัยฉันได้รักจากท่านนบีคือวิธีของผู้เกรียงไกรโออัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่
วันนี้มูลที่ศรัทธาชนพระการศาลและเด็กกำพร้าก็มีเงินส่วนหนึ่งนะครับเป็นทุนส่งเสริมอาชีพให้กับครอบครัวเอกองบริรักษ์นี้นะครับโดยเป็นเงินสด 5,000 บาทนะครับให้ในการซื้อพันเป็ดไข่มาเลี้ยงดูเพิ่มเติมครับแล้วส่วนอื่นที่ยังขาดอยู่นะครับเช่นโรงเรือนต่างๆเนี่ยอาหารที่ต้องซื้อให้เป็ดแต่ละวันละวันเนี่ยพี่น้องก็สามารถที่จะบริจาคเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับในเบอร์บัญชีด้านล่างของจอทีวีนี้นะครับที่ชื่อบัญชีมูลที่ศรัทธาชนพระการศาลและเด็กกำพร้าหมายเลขบัญชีก็ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยหรือโทรศัพท์หมายเลข0819308713เรายินดีนะครับที่จะประสานแล้วก็นำปัจจัยที่ท่านมอบให้กับครอบครัวเอกอมบริรักษ์มามอบให้ถึงที่แบบวันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์คงได้มีโอกาสได้มาดูผลงานในครั้งต่อไปให้กับเป็นความรู้แล้วก็เป็นวิทยาทานให้กับครอบครัวหญิงมากอื่นๆอีกต่อไปครับซามัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บ้านนี้มีคนห่วงใย